เหตุการณ์ไฟไหม้สางเก็บเงินเครื่องเนาะล่าสุดนี้ได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้สางเงินเครื่องเสียหาย2ห้องเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนของวันที่5เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 24:00 นกับ3นาทีไฟได้ไหม้สางเก็บเงินเครื่องของบริษัทเคอร์เซอร์อยู่ทางบ้านปากทางเมืองสีโคตรนครลำยางเสียหาย2ห้องก็เฮ็ดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแม่นถูกไฟไหม้เสียหายหมดสำหรับความเสียหายในขั้นเบื้องต้นในปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังประเมินความเสียหายอยู่เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนครลำยางให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าภายหลังได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ได้นำรถมอดไฟจำนวน4คันพร้อมด้วยกำลังพลจำนวน25สาวกสหายเนาะเข้าไประงับมอดไฟใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ภายหลังที่ควบคุมไฟไว้ได้เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปกวดกาพบเห็นห้องถูกไฟไหม้สามารถซ่อมแปลงคืนได้เป็นห้อง B12 เจ้าของห้องเสื้อเท่าลีซึงเหรียญอายุ51ปีและก็ห้อง B13 เจ้าของห้องเสื้อเท่าหลุยซงอายุ42ปีทั้ง2แม่นเป็นคนสัญชาติจีนเป็นนักเป็นอาชีพค้าขายเนาะพักเซาอยู่บ้านปากทางทั้ง2ห้องนี้อาคารเป็นอาคารชั้นเดียวก็ด้วยสีมังและก็มุงด้วยอลูซิ่งมีความกว้างประมาณ8คูณ35ซมนะ8คูณ35ซมไฟใหม่นะครับนี่เห็นให้เครื่องเก็บเมียนในสายประเภทเครื่องไฟไฟฟ้าหลอดไฟสนิทต่างๆคือไฟไหม้เสียหายหมดอาคารนี่สามารถซ่อมแบ่งได้สำหรับมูลค่าเสียหายยังอยู่ในขั้นประเมินส่วนสาเหตุก็ยังอยู่ในขั้นการสืบสวนสอบสวนอยู่ณปัจจุบันนี้นะถือว่าเขียนปากข้างนี่ก็เรื่องสางเก็บเมียนสินค้านี่มีหลายก่อนหน้านั้นก็ที่แถวปากข้างก็เกิดเหตุไฟไหม้ล่าสุดมาอีกแล้วท่านผู้ชมมีสติน้ำกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์อีกแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟก็ต้องมีสติน้ำกันตื่นกับสมเนาะ